สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะวันนี้เพนจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเปิดกลยุทธ์ของสยามพิวรรธน์นะคะที่ล่าสุดค่ะประกาศนะคะเดินเกมรุกค่ะครองแชมป์ Global Destination อันดับ1ของประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะขานรับนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยได้ทุ่มงบประมาณถึง 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะไปติดตามกันเลยค่ะบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำเจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลกอาทิสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลผ่าน4 strategic pillar ย้ำจุดแข็งในการเป็นผู้สร้าง global destination อันดับ1ของประเทศไทยคือ 1. ผู้นำการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายเสริมแกร่งผู้นำในตลาด Luxury Retail ด้วยการผนึกกำลังกับ Luxury Brand ร้านค้าผู้เช่าและพันธมิตรธุรกิจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเตรียมเปิดร้าน Luxury Brand ใหม่เพิ่มเติมถึง20ร้านค้าในไตรมาส4ซึ่งหลายแบรนด์เป็นสาขาแรกในประเทศไทยอีกทั้งมีคิวจัด Pop-up Store และงานอีเวนต์ระดับโลกร่วมกับแบรนด์ต่างๆมากกว่า40แบรนด์ไปจนถึงสิ้นปี2567รวมทั้งบรรดา Luxury Brand ทุกค่ายเตรียมขยายพื้นที่กว่าเท่าตัวให้เป็น Iconic Store ที่ใหญ่ที่สุดในสยามพารากอนและ Icon สยามในปีหน้าด้วย 2. ผู้นำการจัด World Class Event และการประชุมนานาชาติโดยทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.และภาคเอกชนต่างๆเพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกโดยใช้พื้นที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามเป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์มาตรฐานระดับโลกหรือการประชุมนานาชาติซึ่งในปีนี้ได้รองรับงานสำคัญรวมกันกว่า40งานและมีการจองใช้ในปี2567แล้วมากถึง170สำหรับในไตรมาส4ของปีนี้ค่ะจะลงทุนจัดกิจกรรมระดับชาติครั้งยิ่งใหญ่ในทุกศูนย์การค้ารวมกันถึง40กิจกรรมด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกสื่อทั่วโลกจึงมั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการมาชมและสนุกสนานร่วมกันค่ะ3. ผู้นำในการส่งเสริมศิลปะไทยยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางศิลปะระดับโลกโดยสยามพิวรรธน์ได้บุกเบิกและเป็นผู้ประกอบการที่สนับสนุนศิลปินไทยมาตลอดระยะเวลากว่า15ปีเป็นรายแรกค่ะที่นำผลงานของศิลปินไทยมาจัดแสดงเป็น Public Art ประจำในศูนย์การค้าและจัด กิจกรรมต่างๆส่งเสริมความสามารถของศิลปินไทยตลอดมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพร้อมได้เตรียมแผนที่จะเสนอรัฐบาลนะคะจะปั้นให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของ Southeast Asia ที่จะจัดงานศิลปะระดับโลกให้เกิดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลในวงการศิลปะเข้ามาในประเทศไทย 4. ผู้นำในการปั้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสู่เวทีโลกตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่สยามพิวรรธน์พัฒนาแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่นำสุดยอดฝีมือในด้านต่างๆของไทยเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารภาพยนตร์แฟชั่นดีไซเนอร์และอื่นๆรวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และพ่อค้าแม่ค้าจาก77จังหวัดจำนวนกว่า 6,000 รายมารวมตัวกันนำเสนออัตลักษณ์ไทยรูปแบบต่างๆผ่านเมืองสุขสยามซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าวันละ 70,000 คนและเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียทั่วโลกนอกจากนี้ค่ะได้สร้างแบรนด์สินค้าของคนไทยผ่านธุรกิจรีเทลของสยามพิวรรธน์ได้แก่ Icon Craft ODS และ Ecotopia ก็สามารถขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศด้วยสยามพิวรรธน์นะคะพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินนะคะเพื่อจัด World Class Event ในไตรมาสที่4 1,000 ล้านค่ะเพื่อช่วยกันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แตะ30ล้านคนเข้าประเทศไทยในสิ้นปีนี้ค่ะก็สยามพิวรรธน์ดำเนินกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีพันธกิจที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะตลอดเวลามานะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะ เราเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ย
จะต้องออกไปแข่งขันบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทั้งประเทศไทยและกรุงเทพก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั้งโลกโหวตให้เป็นที่หนึ่งนะคะอยากมาเยี่ยมชมอยู่แล้วทำอย่างไรเราถึงจะเร่งรัดการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีปริมาณเนี่ยเข้าประเทศไทยให้ได้โดยเร็วนะคะก็ตามที่รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการหลายอย่างนะคะเช่นฟรีวีซ่าจากจีนแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาเนี่ยทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะสยามพิวรรธน์มี4กลยุทธ์นะคะที่จะช่วยเสริมสร้างนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องครองแชมป์ความเป็นที่1 นะคะของการทำ global destination ของประเทศไทยค่ะ4ข้อนี้อันดับแรกก็คือว่าเราจะเป็นที่1 นะคะในการที่จะทำให้มี luxury shopping experience เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะซึ่งเรามีอยู่5ศูนย์การค้านะคะได้แก่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เลทค่ะเพราะฉะนั้นข่าวดีนะคะก็คือว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะคะจริงๆเราก็สามารถที่จะทำยอดขายนะคะได้ดีแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะ เราก็จะมี luxury brand เปิดเพิ่มถึง20แบรนด์นะคะในสยามพารากอนในไตรมาสสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็เราก็จะขยายพื้นที่นะคะของ luxury brand นะคะแล้วก็ international brand เนี่ยให้กลายเป็น iconic store เนี่ยใหญ่ขึ้นอีก1เท่าตัวก็จะแต่ละร้านจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าการสร้างความครบครันนะคะของสินค้าในศูนย์การค้าเนี่ยนะคะซึ่งสยามพิวรรธน์เป็นเจ้าแห่งโลก luxury อยู่แล้วเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาได้มากมายนะคะแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใช้จ่ายเงินกันในประเทศเราอย่างเต็มที่ค่ะประการที่2นะคะก็คือสยามพิวรรธน์มุ่งที่จะทำให้กรุงเทพมหานครนะคะมี world class event ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับชาตินะคะหรือการที่มีคอนเสิร์ตหรือ world class performance ทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะว่าในส่วนของเราเองเรามี Royal Paragon Hall จุได้ 10,000 คนแล้วก็ True Icon Hall ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลกนะคะเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยทั้ง2ฮอลล์เนี่ยมี booking ไปแล้ว 70% ซึ่งเป็นงานจากต่างประเทศเข้ามาทั้งนั้นการที่เราจัดงานอีเวนต์ระดับโลกในประเทศไทยเนี่ยก็เท่ากับสร้างอีกหนึ่งตลาดของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมาสัมมนามาแล้วอยู่หลายวันต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะกันเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นเค้กก้อนใหม่ที่ประเทศไทยก็ควรจะแย่งชิงมาให้ได้นะคะนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวทั่วไปนี่เป็นเรื่องใหม่ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงจริงๆและเป็นกลุ่มใหม่เข้ามาได้นั่นก็คือการปั้นให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น Hub of Arts of Southeast Asia นั่นหมายถึงว่าเป็นเมืองที่มีงานแสดงศูนย์ศิลปะระดับโลกนะคะถามว่าทำไมก็เพราะว่าศิลปินไทยเก่งมีผลงานที่ดีนะคะแล้วก็ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินอยู่เป็นจำนวนมากนะคะผลงานของพวกเขาเนี่ยบางรายก็ได้รับการคอมมิชชั่นให้ไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ขายได้ราคาแพงๆนะคะแต่เราก็ยังมีวงการศิลปินที่จะต้องดูแลแล้วก็เชิดชูให้ได้มากกว่านี้นะคะ เรามีสมบัติชาติที่ดีก็คืองานศิลปะและวัฒนธรรมฉะนั้นเนี่ยถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถที่จะนำงานอาร์ตระดับโลกเช่นอาร์ตเบซิลหรือฟรีสจากยุโรปเนี่ยนะคะมาจัดแล้วก็นำงานของศิลปินไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมเพื่อยกระดับศิลปินไทยของเราเนี่ยให้ทั่วโลกได้รู้จักนะคะเราจะสามารถสร้างเงินสะพัดเนี่ยนะคะจากงานนี้เนี่ยนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นสยามพิวรรธน์ขอประวรณาตัวว่าเรายินดีจะทำงานกับภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นงานที่จะต้องดึงดูดคนในวงการศิลปะจากทั่วโลกให้เข้ามาก็เป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา SME ของไทยมาตลอด20ปีไม่ว่าจะเป็นทางไทยแทเลนต์เรื่องของแฟชั่นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของงานศิลปะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าพวก sustainability นะคะ product ทั้งหลายนะคะเรามีแพลตฟอร์มมีร้านของสยามพิวรรธน์ที่ทำงานกับ SME เพื่อที่จะทำพัฒนาสินค้าแบรนด์ไทยนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีการสอนเรื่องการทำการตลาดครบวงจรนะคะการออมเงินนะคะแล้วก็การบริหารเงินนะคะดังนั้นในวงจรแพลตฟอร์มที่สยามพิวรรธน์ทำกับ SME ในเรื่องของแทเลนต์ไทยเนี่ยนะคะมันเป็นวงจรที่ครบแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเราเองก็
มีแฟรนไชส์นะคะที่นำ SME ทั้งหมดเนี่ยไปขายในต่างประเทศได้แล้วนะคะที่มาเลเซียกับญี่ปุ่นก็เราก็ภาคภูมิใจที่เราสามารถนำ product ไทยไปสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นงานที่สยามพิวรรษทำคือเมืองสุขสยามในไอคอนสยามนะคะซึ่งเราเปิดมาพร้อมไอคอนสยาม5ปีแล้วนะคะ เรามีพ่อค้าแม่ขายจาก77จังหวัดทั่วไทยนะคะที่มาขายสินค้าท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นพระเอกนางเอกของแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นขนมเป็นสินค้าหัตถกรรมสินค้าพื้นบ้านนะคะใน5ปีเนี่ยเราสามารถเจเนเรตเงินรายได้กลับไปสู่ SME ท้องถิ่นเนี่ยนะคะถึงประมาณ 1,500 ล้านบาททีเดียวนะคะแล้วก็เราก็ทำงานแบบครบวงจรนะคะให้ลูกหลานของทุกท่านเนี่ยเข้ามาประสบการณ์กับลูกค้าโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นลูกค้าทัวริสต์นะคะสุขสยามเองก็มีทัวริสต์เข้านะคะทุกวันนี้วันละ 70,000 คนทีเดียวค่ะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยเราคิดว่าพันธกิจแล้วก็งานที่สยามพิวรรษตั้งใจที่จะทำเนี่ยนะคะเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้เจริญเติบโตต่อยอดแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมากนะคะแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะจากนี้ไปเนี่ยก็เชื่อว่าภาคเอกชนทุกคนก็จะร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นดาวเด่นบนเวทีโลกแล้วก็ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของคนทั้งโลกให้มาเยี่ยมชมประเทศไทยให้ได้ค่ะช่วงหน้าใครที่กำลังมองหาขนมไหว้พระจันทร์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเพนจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามค่ะที่ได้รวบรวมร้านขนมไหว้พระจันทร์ร้านดังและก็ร้านระดับตำนานมารวมไว้อยู่ที่เดียวน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันอีกสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะวันไหว้พระจันทร์ในปีนี้นะคะตรงกับวันที่29กันยายนค่ะซึ่งหลายคนก็มองหาขนมไหว้พระจันทร์นะคะวันนี้ค่ะเป็นพาคุณผู้ชมไปกันที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามนะคะที่ได้รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์ร้านดังและเป็นร้านระดับตำนานมารวมไว้อยู่ที่เดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะ S&P ที่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยก็มีการปรับตัวปรับกลยุทธ์เช่นเดียวกันรายละเอียดเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ S&P ครบรอบ50ปีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย S&P Moon Cake 2023สุขสมหวังดั่งใจปองคุณอัดประคุณหังสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ S&P เปิดเผยถึงการเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยนอกจากมีรสชาติให้เลือกหลากหลายถึง16รสชาติ20ไส้แล้วปีนี้ได้เปิดตัว2รสชาติใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองทั้งนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์ถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ของปีนี้ค่ะตั้งเป้าการจัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์เพิ่มขึ้นร้อยละ20จากปีที่แล้วภายใต้กลยุทธ์หลักๆก็คือการเปิดพรีออเดอร์เพิ่มความสะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันรวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรดิลิเวอรี่และก็โคพาร์ทเนอร์กลุ่มธนาคารเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ที่ถือบัตรให้ได้สิทธิพิเศษสำหรับเทศกาลพิเศษเป็นต้นค่ะสำหรับภาพรวมขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้เนี่ยก็มีมูลค่าโดยรวมนะฮะประมาณ950ล้านบาทโกรทประมาณ 25% นะครับซึ่งในส่วนของ S&P เองเราก็จะเดินเติบโตมากนะครับเราก็มีวันนี้มาผ่านมาประมาณ10กว่าวันเนี่ยประมาณเดือนเศษเนี่ยเราก็โกรทกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ 20% เหมือนกันก็เป็นไปตามตลาดนะครับในปีนี้เนี่ยกลยุทธ์ของขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P เราก็มีไส้ใหม่รสชาติใหม่นะ2ไส้ด้วยกันก็คือไส้เกาลัดชาวหลงนะครับแล้วก็ไส้เม็ดมัวปันม่วงนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีอีก16รสชาตินะครับ20ไส้ให้บริการลูกค้านั่นคือกลยุทธ์แรกเรื่อง product อันที่2เราก็มีการพันธมิตร
กับพันธมิตรคู่ค้าของเราเราก็มีโปรโมชั่นร่วมกันนอกจากนี้ก็ทางด้านคู่ค้าพันธมิตรของเราทางด้าน Grab Food ทางด้าน Line Man เราก็มีโปรโมชั่นร่วมกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมมาจนถึงวันที่15กันยานั่นคือกลยุทธ์ที่2อันที่3ก็ทางด้านแลนด์ลอร์ดที่เรามีร้านของเราอยู่เนี่ยทางด้านเซ็นทรัลเองก็เอื้ออำนวยในแง่ของพื้นที่ให้เราจัดบูธพิเศษช่วยในแง่ของการขับเคลื่อนนะครับยอดขายขนมไหว้พระจันทร์นอกจากนี้เราก็มีการสั่งเปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาโกรทประมาณ 30% นะครับตั้งแต่1สิงหามาเนี่ยโกรทโอเวอร์ลาสต์เยียร์ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ที่เป็นที่ตอบรับค่อนข้างมากที่สำคัญก็คือลูกค้าคอร์ปอเรทแต่ปีนี้ก็โกรทมากนะครับโกรทมากกว่า 15% ลูกค้าคอร์ปอเรทของเราไปได้ดีมากแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าคอร์ปอเรทอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักๆคือเราโตคนเดียวคงไม่ได้แต่เราต้องมีพันธมิตรช่วยคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์สัดส่วนในการซื้อไปไหว้เนี่ยจะเยอะว่าซื้อไปไหว้แค่ใน 100% เนี่ยซื้อไปไหว้ประมาณ 60-70% ตอนนี้ลดลงคนซื้อเริ่มซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไปเป็นของขวัญเพิ่มมากขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยอันนึงที่มันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะถ้าเป็นคนซื้อไปไหว้ก็จะมีคนที่เป็นคนรุ่นเก่าคนที่มีอายุนะครับแต่ตอนนี้สัดส่วนตรงนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือซื้อไปไหว้มาก่อน 60-70% เดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อไปไหว้ผมว่าจากตัวที่เราคำนวณดูเนี่ยไม่เกิน 45% แล้วคนที่ซื้อไปเป็นของขวัญใส่ถุงแพคเกจิ้งเราถึงต้องสวยงามเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นมาเป็น 35% แล้วก็ซื้อไปทานเล่นเองก็เป็นส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัจจัยโอกาสโอเคชั่นในการบริโภคขนมไหว้พระจันทร์ในการซื้อขนมไหว้พระจันทร์มันเปลี่ยนไปคนซื้อไปเป็นของขวัญของกำนันให้ญาติผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ให้หัวหน้านะครับให้ญาติพี่น้องมากขึ้นอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาอันที่1เนี่ยก็คือรสชาติในทุกปีเนี่ยเราจะมีรสชาติใหม่ออกมาทุกปี2รสชาติ3รสชาติแล้วแต่ในแต่ละรสชาติที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีรสชาติที่เจาะกลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าประจำซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่เจาะกลุ่มคนกลุ่มใหม่ลูกค้าใหม่นะครับอย่างปีที่ผ่านมาเรามีรสชาติมอคค่าอัลมอนด์นะครับแล้วเราก็มีพุทราจีนหอมชาหอมหมื่นลี้ปีนี้เรามีไส้บัวมันม่วงก็เจาะกลุ่มคนกลุ่มใหม่แล้วก็เรามีไส้เก่ารัดกับชาอู่หลงก็เจาะลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการกระบวนการอันนั้นอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือแพคเกจจิ้งถ้าเราดูกล่องแพคเกจจิ้งเราเนี่ยเราก็ยังคงรักษาความเป็นจีนนะครับแล้วขนมไหว้พระจันทร์ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยแต่เป็นโมเดิร์นมันมีความร่วมสมัยหรือมีความโมเดิร์นไนซ์มากขึ้นทุกๆปีเราจะเน้นย้ำตรงนี้ซึ่งกล่องไหว้พระจันทร์เราเนี่ยจะเป็นจริงๆเป็นสตราทีอันนึงเลยล่ะที่ทำให้ยอดขายของเราเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกค้าสะสมนะครับกล่องไหว้พระจันทร์ของเราครับปีนี้เป็นกระดาษครับเป็นกระดาษมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของ SD ด้วย sustainability เพราะถ้าเป็นกล่องเหล็กเนี่ยไม่ค่อยยั่งยืนนะครับต้นทุนสูงด้วยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยดีต่อสภาพแวดล้อมพอเป็นกระดาษปุ๊บเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็เอื้อต่อสภาพแวดล้อมอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราสามารถที่จะลูกค้าเองก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ถุงเนี่ยจะสังเกตว่าถุงก็มีดีไซน์ที่สวยงามต่อกันที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามค่ะต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่29กันยายนนี้ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ทรงความอร่อยสุขถึงดวงจันทร์โดยรวบรวมร้านค้าต่างๆจากร้านดังทั่วไทยทั้งโรงแรมและร้านดังระดับตำนานซึ่งได้นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาตินะคะโดยเฉพาะรสยอดนิยมคือไส้ทุเรียนหมอนทองและรสชาติใหม่ๆเอาใจทุกเพศทุกวัยมาให้ได้เลือกมากมายพร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์สุดหรูให้ได้เฉลิมฉลองในวันไหว้พระจันทร์และก็เลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝากได้ด้วยค่ะนำโดยภัตตาคารเชิงกะลีล่านะคะขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ
เปลือกบางเนื้อนุ่มพร้อมขนมไหว้พระจันทร์ชุดพิเศษในรูปลักษณ์สุดพรีเมียมขนมชาววังพิเศษสำหรับปีนี้มีรสใหม่2รสนะคะก็คือชาเขียวถั่วพิทาชิโอและอินทผลัมแมคคาเดเมียคัทค่ะต่อกันที่โรงแรมบาเยนทรีกรุงเทพค่ะกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศนำเสนอหลากหลายรสชาติยอดนิยมอย่างไส้ทุเรียนเม็ดบัวโงยิ้งพุทราผสมวอลนัทคัสตาร์ดและมอคค่าคาราเมลปีนี้เชฟยังได้รังสรรค์อีกหนึ่งไส้ใหม่นั่นก็คือไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ค่ะฮอกวองขนมไหว้พระจันทร์นำเข้าจากสิงคโปร์นะคะโดยเป็นคอลเลกชันพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์มาในรูปแบบขนมไหว้พระจันทร์ดิสนีย์มิกกี้และสหายแสนสนมีขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาตินะคะพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์สุดน่ารักให้ได้เลือกสรรเหมาะสำหรับนำไปมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มิกกี้งานนี้ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะหรือจะเป็นหัวเซ็งคงนะคะขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับความอร่อยแบบโบราณดั้งเดิมย่านเยาวราชตำนานกว่า60ปีจากครัวโฮมเมดค่ะปีนี้หยิบยกเรื่องราวความเป็นมงคลของกระต่ายน้อยในความหมายของจีนมาประดับลงบนกล่องขนมไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยยังคงใช้กล่องเหล็กอันเป็นเอกลักษณ์ตามรูปแบบดั้งเดิมของขนมไหว้พระจันทร์ค่ะและปีนี้นะคะมีมิติใหม่ของวงการขนมไหว้พระจันทร์จากรังนกบีเวลค่ะที่รังสรรค์เมนูขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนผสมจากรังนกแท้เหมาะสำหรับนำไปมอบเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่อีกด้วยค่ะสำหรับเมืองสุขสยามไอคอนสยามปีนี้นะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเหมือนกับเราเปิดเมืองเปิดเมืองใหม่นะครับก็มีการรังสรรค์จากร้านค้าและภัตตาคารถึง9ร้านนะครับมารวมกันที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามนะครับกว่า90เมนูของขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือทุกร้านทุกภัตตาคารเนี่ยนอกจากรังสรรค์เมนูแล้วยังรังสรรค์ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งที่เอามาใส่เพื่อเป็นของฝากของขวัญ นะครับปีนี้สุขสยามเมืองไอคอนสยามเนี่ยก็ใช้คอนเซ็ปต์ส่งความอร่อยสุขถึงดวงจันทร์นะครับในเมืองสุขสยามนะครับรวบรวมร้านค้าที่บอกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเชียงการีล่านะครับกอกใจนะครับอันนี้เป็นต้นตำรับโบราณนะครับกว่า80ปีนะครับมีหัวเซียงฮงนะครับมีรังสรรค์เมนูโดยเชฟต่างๆเนี่ยคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบนะครับนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้นะครับอย่างเคียวโรเอนอย่างเงี้ยใช้เชฟ4คนนะครับผลิตไส้4ไส้สำหรับปีนี้นะครับกอกใจปีนี้ก็เป็นจากที่มีต้นตำรับมาแต่ยาวนานเนี่ยปีนี้เขาทำเป็นใช้แพนเบสนะครับใช้น้ำมันลำข้าวสำหรับผู้รักสุขภาพจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลทำให้คนที่รักสุขภาพเนี่ยปีนี้ก็สามารถจะมาทานขนมไหว้พระจันทร์อย่างสุกอร่อยแล้วก็นำเป็นของฝากให้กับผู้ที่รักนะคนที่รักในปีไหว้พระจันทร์ปีนี้นะครับจนถึงวันที่29นะครับวันที่29เป็นวันไหว้พระจันทร์นอกจากที่เมืองสุขสยามชั้นจีแล้วนะคะยังพบกับขนมไหว้พระจันทร์จากแบรนด์ต่างๆภายในไอคอนสยามและห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้ค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ